สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านบ้านมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้เป็นเมนูขนมหวานค่ะทำทานง่ายๆเลยถั่วเขียวต้มน้ำตาลค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำอย่างไรให้ถั่วของเราเนี่ยไม่เหม็นเขียวนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีถั่วเขียวนะคะซึ่งป้าล้างทำความสะอาดผึ่งไว้ให้แห้งนะคะน้ำตาลทรายเกลือป่นนิดหน่อยแล้วก็น้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกเราเอาถั่วมาคั่วให้พอหอมก่อนนะคะค่ะเราจะคั่วไฟอ่อนไปสักประมาณ10นาทีหรือ15นาทีจะได้นะคะหรือพอที่ว่าถั่วมีกลิ่นหอมๆขึ้นมาตอนนี้ถั่วของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวป้าเอาไปล้างน้ำหนึ่งน้ำแล้วเรากลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะป้าล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาต้มกันได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องแช่ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูเป็นระยะนะคะตัวช่วยนิดหน่อยค่ะช้อนสแตนเลสค่ะตอนนี้ก็เดือดไปได้10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่นะคะนี่ค่ะผ่านไป40นาทีนะคะถั่วของเราก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะเป็นเม็ดสวยแล้วก็นี่ค่ะเปื่อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาตามด้วยเกลือป่นหยิบมือค่ะนิดหน่อยค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายความหวานตามชอบเลยนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อไปอีกสัก5นาทีค่ะให้ความหวานเขาได้เข้าสู่เม็ดถั่วนะคะนี่ค่ะถั่วของเราเม็ดสวยมากๆค่ะเราไม่จำเป็นต้องแช่นะคะสูตรนี้ไม่ต้องแช่ก็อร่อยได้ค่ะจะใช้เวลาก็ประมาณ50นาทีนะคะนี่ค่ะตอนนี้ถั่วเขียวของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่ให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสุกแล้วก็ยังเป็นเม็ดสวยค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันได้เลยถ้าตอนเขาสุกแล้วอย่างนี้นะคะพอเข้าเย็นถั่วก็จะอืดขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใส่น้ำเยอะนิดนึงนะคะอันนี้เราก็ปิดไฟใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเข้าเย็นเขาก็จะสุกเพิ่มมาอีกแล้วก็อืดขึ้นมาด้วยค่ะนี่ค่ะพร้อมทานค่ะจะทานร้อนๆหรือว่าแช่เย็นไว้ทานก็อร่อยนะคะลองทำรับทานกันดูค่ะใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงก็ได้ทานแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ